มีคนมาบอกว่าอ๋อฉันสอนใบไม้นอกกรมมือของพุทธเจ้าแต่บอกว่าเอาความรู้มาจากพุทธเจ้าเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่พุทธเจ้ารู้ไม่ใช่แกคิดขึ้นเองมาแอบอ้างศาสนาพุทธอยู่นั่นแหละความเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีทัศนคติที่วิปริตผิดเพี้ยนต่อต่อในคําสอนของพุทธเจ้าในตอนนี้นะชัดเจนนะครับเนี่ยบอกว่าเออใครที่แสดงวูหารอย่างฉับสวยนะอ่ากล่าวตู่พระพุทธพจท์ไม่สอดคล้องนะแสดงภูมไม่สอดคล้อง ต้องตรงกับพระไตรปิฎกนี่นับเ,เป็นเฤตการนะที่บ่อนทําลายนะครับบ่อนทําลายศาสนาอย่างร้ายแรงสุดซอาข่ขาวนะผู้ชมต้องบอกว่าเป็นคําสั่งลงมาที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดนะผู้ชมเกี่ยวกับพวกลัทธิบิดเบือนมีการเผยแพร่คําสอนเนี่ยไม่ตรงพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นคารวาสไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์งานนี้เนี่ยสมเด็จพระสังฆราชน้องอาร์ม มีคำสั่งลงพระน,นามลงมาเลยนะผู้ชมบอกว่าเป็นระเบียบของมศคุมเข้มสำนักปฏิบัติใช่ไหมน้องอามอืมคือนะครับเป็นประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยหลายคนเป็นห่วงมากนะครับประเด็นเรื่องาศาสนาแล้วก็หลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกที่มันถูก บิดเบือนอถูกกล่าวตู่ไปเยอะอยนะครับดโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยมีลัทธิสำนักนู้นสำนักนี้ตั้งขึ้นมานะครับแล้วก็สอนผิดเพี้ยนไปจากพระไตรปิฎกนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับมีการลงพระนามนะครับประกาศระเบียบของมหาเทรสมาคมในการคุมเข้มสำนักปฏิบัติธรรมนะครับหากพบว่าแนวทางการปฏิบัติเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรหรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีเนี่ยให้งดการดําเนินงานหรือให้งดสอนไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะครับประกาศของระเบียบมหาเถรสมาคมฉบับนี้ครับว่าด้วยการส่งเสริมสํานักปฏิบัติธ,ธรรมแห่งคณะสงฆ์นะครับพศ2567ในแถลงการคณะสงฆ์เล่มที่112นะครับซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยได้ลงพระนามในระเบียบมหาเถรสมาคมดังกล่าว เมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานี้เองโดยระเบียบม,มหาเถรสมาคมนะครับว่าด้วยการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมแห่งคณะสงฆ์พศ2567ระบุว่าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอาจงดการดำเนินงานชั่วคราวในกรณีดังต่อไปนี้ครับหนึ่คือไม่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรม,อมสองคือขาดพระวิปัสนาจารย์สอนประจำาม แนวทางการปฏิบัติธรรมไม่เป็นไปตามหลักมหาสติปัฏฐานสูตรหรือหลักสูตรที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 4. ไม่มีการดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมติดต่อกันเกิน2ปี 2> หรือไม่มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการ2ปีติดต่อกันนี่นะครับขณะที่สำนักปฏิบัติธรรมของวัดที่มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่และพระวิปัสสนาจารย์ ประสงค์จัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรมของวัดเนี่ยให้แจ้งเจ้าคณะจังหวัดเพื่อทราบในกรณีที่ปรากฏว่าสำนักปฏิบัติธรรมของวัดแห่งใดมีแนวทางปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักมหาสติปัตฐานสูตรหรือหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือมีแนวทางปฏิบัติที่ขัดต่อความสงบรเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะครับเจ้าคณะจังหวัดอาเสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดมีมติให้งดการดำเนินงานชั่วคราว สำนักปฏิบัติธรรมของวัดนั้นได้อันนี้เป็นคําสั่งที่ออกมานะครับคือว่าเรื่องของการส่งเสริมสำนักปฏิบัติธรรมแห่งคณะสงฆ์นะโดยดูเอกสารฉบับสุดท้ายนะครับจะเห็นว่าสมเด็จพระอ,อริยวงศ์สาพุาตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนี่ยประธานกรรมการหมหาเถรสมาคมเนี่ยเป็นผู้ลงนามนในคําสั่งนี้มานะสืบเรื่องจากตอนนี้เนี่ยมันมีโอ้โหเยอะ มากมายเลยอะสํานักนู้นสํานักนี้นะชาวพุทธเราเนี่ยอยากจะหาที่สงบร่มเย็นไปฝึกวิปัสสนาไปนั่งสมาธิหน่อยจะรู้ได้ยังไงว่าควรจะไปที่ไหนและที่นั่นเนี่ยจะสอนในสิ่งที่ถูกต้องอตามหลักธรรมตามพระไตรปิฎกเพราะฉะนั้นเนี่ยคำสั่งฉบับนี้เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าสํานักไหนหรือวัดที่ไหนที่ยังต่อตั้งอยู่เนี่ยนะครับเป็นอํานาจของเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดนะครับที่จะลงไปจัดการะนะรถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยว ทางกองรับทางเขาไปอีกนะให้จัดการให้จริงแล้วกันต้องบอกว่าทนายนันชัยชัยเดชเนี่ยผู้ชมก็มีการโพสต์นะฮะผู้ชมเกี่ยวกับคําสั่งของพระสังฆราชเนี่ยที่ลงมาต้องบอกว่าท่านเนี่ยผู้ชมทรงเป็นห่วงปัจจุบันเนี่ยมีคนกล่าวตู่พระพุทธพจน์คิดเองไม่ตรงกับพระไตรปิฎกคือคิดเองกันเยอะมากแล้วก็เอาพระไตรปิฎกเนี่ยไปบิดเบือนตามความเชื่อของตัวเองเนี่ยแบบผิดผิดไม่ว่าจะเป็นคารวาสไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์โดนหมดนะฮะ โดยสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยผู้ชมได้มีการประทานพระโอวาทความตอนหนึ่งว่าสังคมไทยของเราทุกวันนี้เนี่ยอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งด้วยมีผู้แสดงตนว่าเป็นผู้รู้ในทางพระไตรปิฎกเป็นครูผู้วิเศษในการสั่งสอนศาส,สนาเนี่ยเป็นจํานวนมากแต่ในจํานวนดังกล่าวเนี่ยปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีผู้กล่าวตู่พระพุทพธพจน์บ้างมีผู้แสดงโวหาอย่างฉาบฉวยให้ต้องใจคน แต่กลับเป็นอัตโนมติคิดเองพูดเองแสดงภูมิส่วนตนโดยไม่สอดคล้องต้องตรงกับพระไตรปิฎกและมีมติของบุรพาอาจารย์เนี่ยผู้ชมที่ได้วางแผนแนวทางการศึกษาวิจัยและอบรมสั่งสอนสิทธิอนุสิ์เนี่ยมาโดยรอบครอบแล้วบ้างนับเป็นพฤติการที่บอนทาลายพระพุทธศาสนาเนี่ยอย่างร้ายแรงโดยนทนายอนันชัยก็มีการโพสต์ตอผู้ชมบอกว่ามูลนิธิทนายกองทัพธรรมเนี่ย มีกำลังใจในการทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาและอยากให้พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศเนี่ยร่วมกันต่อต้านแก๊งรัฐทิเชื่อมจิตรัฐทิต่างๆอารัชีเดียรัทิที่สอนทำผิดไปจากพระไตรปิฎกและมะติของบุรภาอาจารย์ที่ได้วางแนวทางการศึกษาวิจัยและอบรมสั่งสอนศิยนสิทธิมาโดยตลอดรอบครอบแล้วเพื่อ,อยังความบริสุทธิ์ให้กับพระพุทธศาสนามุลนิธิทนายกองทัพธรรม ทำลงไม่ทําลายพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นโพสต์ของทนายนันชัยนะ้น้องงามคือะนะครับตามพระอุาทนะครับที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยทรงมีการประทานเนี่ยคือเมื่อวันที่8รกรกฎาคมนะครับหลังจากที่ออท่านเนี่ยทรงเสด็จไปออวัดอาวุธวิกสตารามเขตบางพัดนะในการที่คณะสรรมายุทธ์แสดงมุติตาพระภิกษุสามเณรผู้สอบไล่ได้ประเด็นทํเก้าประโยคพุทธศักราช2567จําจำนวน76รูปแล้วก็ประทานทุนนะครับแก่พระภิกษุ สามเณรคณะธรรมยุทธผู้สอบไล่ได้ประเิ็นธรรมตั้งแต่3ถึง8ประโยค191รูปนะโอกาสนี้เนี่ยก็มีการประทานพระอาวาทไว้อย่างที่พิกายได้มีการาพูดไปนะด้วยความที่ทรงเป็นห่วงาศาสนาพุทธในตอนนี้นะชัดเจนนะครับเนี่ยบอกว่า,าใครที่แสดงวูหารอย่างฉาบฉวยนะ,ะกล่าวตู่พระพุทธพจน์ไม่สอดคล้องนะแสดงภูมิไม่สอดคล้อง ต้องตรงกับพระไตรปิฎกนี่นับเป็นิการที่บ่อนทําลายนะครับบ่อนทําลายศาสนาอย่างร้ายแรงอันนี้เป็นในส่วนของสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็ในทางในส่วนของมหาเทรสมาคมบรรดาธาตุเราสรุปเนี่ยคือมีคำสั่งแรกคือนะครับที่มีการสั่งลงมาให้คุมเข้มนะในเรื่องของสํานักสงฆ์นะสานักปฏิบัติธรรมต่างๆนะครับคือป้องกันป้องปรามะไม่ให้เเจ้าสำนักเจ้าลัทธิอะไรเนี่ยมาตั้งเองโมโมโซๆแล้วสอนคิดเองเออเองอ่าแลวเนี่ยครับ ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะว่าท่านเนี่ยมีพระโอวาทลงมามว่าให้ช่วยการสอดส่องดูแลศาส,สนานะนาทีนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งครับในเรื่องอของออชาวพุทธเหล่านะต้องอยอมรับว่าหลังจากที่เกิดกระแสรเรื่องเชื่อจิตอะไรก็ว่ากันไปทําให้หลายคนเนี่ยนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับให้ทุกคนนะครับไปดูคลิปนี้กันนะครับเป็นคลิปของทนายความคนหนึ่งที่มีหัวใจชาวพุทธนะครับคือทนายประนอมทนายประนอมเนี่ยมีการออกมาอัดคลิปลงโลกโซเชียลครับ ตั้งคำถามถึงมารศาสนานะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าสอนใบไม้นอกกำมือเนี่ยท่านนายประนอมมีการพูดไว้อย่างดุเดือดน,นะเหลือบลิ้นไลอะไรในศาสนาทำไมถึงกล้ามาพูดว่าเรื่องใบไม้นอกกำมือและก็ยังมีการพูดถึงเอประเด็นพระอนาคมีอะไรต่างๆซึ่งพูดตรงชัดเจนเข้าใจไม่ยากครับเป็นการพูดจากออหัวใจของคนที่นับถือศาสนาพุทธลองไปฟังครับบอกว่าอะไรมีคนมาบอกว่า อ๋อฉันสอนใบไม้นอกกำมือของพทธเจ้าแต่บอกว่าเอาความรู้มาจากพทธเจ้าเอาอะไรมาพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่พุทธเจ้ารู้ไม่ใช่แกคิดขึ้นเองมาแอบอ้างศาสนาพุทธอยู่นั่นแหละไอ้พวกที่อยู่ในเหลือบเนี่ยเหลืบลืบอะไรพวกลืบลิ้นไหลเนี่ยแม่งหน้าลำคาญยิ่งกว่าแมงหีแม่งวันอีกใครอยากจะสอนอะไรก็ได้บอกสอนใบไม้นอกกำมือไอ้ใบไม้นอกกำมมือแสดงว่านอกจากพระไตรปิฎกนอกไม่ใช่ความรู้ ที่ใช้ในการรู้ทุกและการดับทุกขไม่ใช่ความรู้ที่พระเจ้าปรารถนาจะให้สอนพวกมันเอามาจากไหนนี่นะครับทนายแกเดือดจ,นะจริงๆนะในฐานะชาวพุทธเนี่ยก็มีการปลุกด้วยนะบอกว่าถ้าไม่ช่วยออกมาออพูดออกมาช่วยกันพูดออกมาจัดก,การกันตอนนี้เนี่ยจะออกมาตอนไหนนะพเพราะวันนี้ ศาส,สนาเราเนี่ยโดนบิดเบือนไปเยอะโดนทําลายาลน่าเกลียดขณะที่อีกหนึ่งคนนะครับที่ม,มีการออกมาให้ความรู้กับชาวพุทธเราได้เป็นอย่างดีนะครับคือพระอาจารย์สมทบคลิปท่านเนี่ยเป็นไวรัลนะครับอยู่ในโลกโซเชียลมากนะท,กท่านมีการเทศไปถึงพระภิสุสงฆ์บางรูปนะครับที่สอนไม่ตรงตามพระไตรปิฎกมไม่ตรงตามพุพทธพจน์เป็นการกล่าวตู่อะไรต่างๆนะโดพเฉพาะประเดพนพระอนาคามีเนี่ย เดียวละถีอ่ะเออคือ <c oughs> มันมีการบิดเบือนขั้นนี้นะที่หนักก็คือมีพระเนี่ยเทศผิดนะ <c oughs> ในมุมมองเนี้ยนะพระจ้าสมทบเนี่ยมองว่ายังไงและประเด็นพระนาคามีเนี่ยที่วันเนี้ยยังมีพระบางรูปเนี่ย <c oughs> ยืนการานว่ากรารมเกิดได้ทำไม <c oughs> กรรมเกิดไม่ได้ล่ะจะจัดการกับปัญหานี้ยังไงแล้วในมุมมองของพระาจยาสมทบเองเนี่ยมองเรื่องนี้ยังไงท่านมีการเทศนารมให้กับลูกศิษย์นะแล้วก็ไลฟ์สดในโลกโซเชียลของท่านด้วยลองไปฟังครับฉะนั้น <c oughs> ใครไปบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องเป็นพระอริยามาก่อนคนคนนั้นกล่าวตูนะกล่าวตูพระพุทธเจ้าออการกล่าวตูกล่าวตูพุทธพจน์ด้วยกล่าวตูพระตรีวิริด้วยกล่าวตูพระพุทธเจ้าด้วยนนเนี่ยบุคคลที่ไม่เข้าใจคําสอนตรงนี้มีความเห็นว่าพระนาคามีต้องมาเกิดในกาลพรหมอีกอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ายังยืนยันคําพูดออกมาอย่างนั้นเป็นมิจฉาวาจา ความเห็นอย่างนี้เขาเรียกว่า,วามีทัศนคติที่วิปริตผิดเพี้ยนต่อต่อในคําสอนของพุทธเจ้าก็มีปัญหาอะไรเมื่อคุณไม่เห็นต่างแล้วคุณก็ไปสร้างลัทธิคุณเองก็ได้แต่อย่ามาสร้างในฐานะในเพศของพุทธบริษัทไอตรงนี้ประเด็นคืออย่างงี้ให้ตรงไปตรงมาแค่นี้เองหลักการคือตรงนี้แหละนี่ครับก็เป็นประเด็นนะพี่กายที่ <จะ S 1> เกิดกขึ้นเออในวงการศาสนาอตอนนี้ไม่รู้ <จะ S 1> ว่ายังไงนะใครจะฟังไม่ฟังอะไรไงก็ต้องไปว่ากันนะแต่ศาสนาเราเนี่ยก็ยัง คงต้องทำรงอยู่นะคือแม้ว่ามจะมีการพยายามที่จะบิดเบือนอแทรกซึมหรือทำลายแค่ไหนก็ตามนะแต่สิ่งทีอ่ออกมาวันนี้เนี่ยนะทั้งออสมเด็จพระสังฆราชนะครับแล้วก็มหาเถรสมาคมสำนักพุทธแล้วก็ทางกองนับธรรมเนี่ยที่เขาออกมาจัดการกันเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องรอดูครับว่าจะมีความคืบหน้าแล้วก็รับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้ยังไงครับ